กระทิงสัตว์กีบขนาดใหญ่มักจะหากินเป็นฝูงก็ลงมาใช้บริการโป่งแห่งนี้เช่นกันตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการออกหากินกำลังพาสมาชิกเดินเข้ามาที่โป่งและเริ่มกระจายกันเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อดื่มกินน้ำและแร่ธาตุในขณะเดียวกันตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะมีความดุและก้าวร้าวมากจะทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงคอยป้องกันไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาใกล้ฝูงช่วงเวลาในการกินดินโป่งของมันมักจะเป็นช่วงใกล้ค่ำที่แสงแดดไม่ร้อนแรงมากนักด้วยร่างกายที่ใหญ่โตจึงทำให้มันมีศัตรูตามธรรมชาติค่อนข้างน้อยแต่มันก็ไม่เคยประมาทด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีนักการใช้จมูกรับกลิ่นจึงเป็นสัญชาตญาณเดียวที่จะรับประกันความปลอดภัยของพวกมันได้ดีที่สุดที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งชีวิตมีทั้งการเริ่มต้นการพึ่งพาและหลายครั้งก็เป็นพื้นที่แห่งความตายเพราะเมื่อเหล่าสัตว์กินพืชเดินทางมาถึงก็ย่อมดึงดูดเหล่าผู้ล่ามาเสมอในยามที่แร่ธาตุก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตแต่การรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากเหล่าผู้ล่าก็สำคัญสัตว์ทุกตัวที่มาใช้ประโยชน์จากโป่งจึงจำเป็นต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ